เซียวเซินอย่างที่เจ้าบอกว่าไปตกปลาอันเดียวจับปลาได้แค่ตัวเดียวตาข่ายที่มีความยาวลวดเท่ากันสามารถกำหนดเป้าหมายปลาทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่ได้ท่านแม่ข้าขอข้าวอีกแม่จะนั่งอยู่ในห้องแต่หลังจากที่ตาข่ายพลังจิตเปิดขึ้นนี่เจ้ากินเยอะมากแล้วนะหากเจ้ากินอีกจะทำให้ท้องอืดได้นะข้าสามารถควบคุมสัตว์เล็กทุกตัวในหมู่บ้านยาแห่งนี้ได้หมดเลยข้าสามารถสื่อสารกับพวกเขาและใช้หูตาของพวกเขาค้นหาข้อมูลทั้งหมดในหมู่บ้านยานี้รู้ยังว่าหมาม้าหวังที่มาจากเมืองหลวงว่ากันว่าผีผู้ดูแลเข้าสิงเจ้านายน้อยท่านได้รับข้อมูลอะไรหรือไม่ข้ารู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของที่นี่แล้วล่ะในอดีตผู้ดูแลหมู่บ้านยาแห่งนี้ชื่อฟางหยงใช้และเขาจัดการที่นี่อย่างมีระเบียบแต่เมื่อ10ปีก่อนผู้ดูแลฟางได้หายตัวไปอย่างลึกลับในบนภูเขามู่เหลียนตามหลักแล้วผู้ดูแลคนใหม่ของหมู่บ้านยาคนเป็นลูกชายของผู้ดูแลฟางแต่ในเวลานั้นมีคนเข้ามารับตำแหน่งผู้ดูแลไปเขาเป็นผู้ดูแลคนที่2ของหมู่บ้านในตอนนั้นหลีเต๋อจงหลีเต๋อจงและภรรยาของเขาไม่มีลูกดังนั้นพวกเขาจึงฝึกหลานชายของพวกเขาเองหลี่ยางและต้องการให้เขาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้ดูแลในอนาคตหลี่ยางได้รับรางวัลชีวประวัติที่แท้จริงของตระกูลหลี่เขาเป็นคนขมขื่นและเฉียบแหลมและป้าของเขาประสบความสูญเสียนี้เมื่อเขามาที่จวงชางครั้งแรกแม้ว่าจะกำจัดหมาม้าหวังได้สำเร็จแล้วแต่หลีเต๋อจงและหลีหลิวนี่สิที่เราต้องระวังให้มากที่สุดอำนาจของคุณป้าจางนี่กว้างขวางจริงๆเซียวเซินข้าสามารถกำจัดพวกเขาเหมือนที่ข้ากำจัดหมาม้าหวังได้หรือไม่อำนาจของน้าจางก็เหมือนหางของตุ๊กแกถ้าตัวหนึ่งถูกตัดออกเดี๋ยวก็จะงอกขึ้นมาใหม่เจ้านายน้อยจะใช้ความรุนแรงตลอดเวลาไม่ได้นะครั้งนี้เราก็ต้องลองวิธีอื่นในการจัดการพวกเขากันเถอะอ่อนน้อมในลักษณะเหมือนยั่วยวนอย่างนั้นเหรอทำตามที่ฉันบอกสิเจ้านายน้อยท่านคิดเยอะเกินไปแล้ววิธีที่ข้าหมายถึงคือการพูดชักจูงต่างหากล่ะชักจูงเหรอมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดดังนั้นพลังวิญญาณของมนุษย์จึงแข็งแกร่งที่สุดด้วยเช่นกันดังนั้นทั้งสายพลังวิญญาณและตาข่ายพลังวิญญาณไม่สามารถควบคุมจิตสำนึกของบุคคลได้โดยตรงและปล่อยให้เขาทำสิ่งต่างๆให้ท่านได้แต่ตาข่ายพลังวิญญาณสามารถส่งผลต่อประสาทสัมผัสของผู้คนทำให้พวกเขารู้สึกถึงการกดขี่ทางจิตวิญญาณได้กล่าวอีกในนึงโดยการกระชับเครือข่ายจิตของท่านท่านสามารถทำให้ผู้ที่อยู่ในขอบเขตอิทธิพลของท่านรู้สึกถูกกดขี่พูดให้เข้าใจง่ายๆมากยิ่งขึ้นก็คือการทำให้เขารู้สึกว่าท่านมีพลังเหมือนปลาในแหถ้ารู้สึกว่าตาข่ายแน่นปลาก็จะวิ่งไปมาด้วยความตื่นตระหนกเมื่อจิตสำนึกของผู้คนรู้สึกถึงการกดขี่ของตาข่ายพลังทางจิตวิญญาณพวกเขาก็จะหายไปเช่นกันเมื่อเขาสั่นคลอนด้วยความคิดของตัวเองเจ้านายน้อยก็สามารถเกลี้ยกล่อมเขาได้ท่านเข้าใจไหมเออข้าไม่เข้าใจเลยโอ้ยก็จะสอนท่านไม่ต้องใช้พลังจิตในการต่อสู้จริงๆเจ้านายน้อยจะต้องจำคำสาปและทักษะในการเกลี้ยกล่อมผู้คนก่อนนะอย่างแรกต้องแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้ประการที่2ค้นหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ประการที่3จัดการเจ้านายน้อยจำที่ข้าพูดได้ไหมจำได้สิอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาปราบหลีเต๋อจงและภรรยาของเขาเสี่ยวเซินก็เตือนข้าอีกทีก็แล้วกันนะสนทนาอย่างจริงจังกับเสี่ยวเซินในโลกฝ่ายวิญญาณทำไมช่วงนี้เด็กคนนี้มักจะอยู่คนเดียวในความงุนงงนะหรือว่าถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงแล้วพี่เหมือนไม้เลยเห็นพวกเจ้ากินได้ดื่มได้แค่นี้นะก็สบายใจแล้วล่ะอ่ะเอ้ยเอ๊ะท่านแม่เป็นยังไงบ้าง
จ้าเป็นใครกันทำร้ายท่านแม่ข้าทำไม ข้าหลี่เต๋อจงมาเข้าเฝ้าพวกนายท่านต้องขออภัยที่มาเข้าเฝ้าช้าไปข้าสมควรตาย 10,000 ครั้งข้าสมควรตาย 10,000 ครั้งไม่ทราบว่านายท่านอยู่สุขสบายดีไหมขอรับพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาให้ข้ามาชักจูงเขาเถอะทุกปีจะมีวันที่ทั้งชายและหญิงหลั่งฮอร์โมนที่ดึงดูดต่อกันในประเทศจีนวันนี้มักจะเป็นวันที่7ของเดือนจันทรคติที่7ทางตะวันตกมักเรียกวันนี้ว่าโลกแห่งความฝันทำไมเสี่ยวเซินถึงไม่อยู่อีกแล้วนะเจ้านายน้อยเสี่ยวเซินเรามาฝึกพลังจิตวิญญาณของเรากันต่อเถอะเดี๋ยวก่อนนะนี่เจ้าแต่งตัวอะไรกันกามเทพเทพแห่งความรักเชิญร่วมรักอะไรกันล่ะเจ้านายน้อยสุขสันต์วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เหรอเสี่ยวเซินนี่จะพูดอะไรกันบนโลกของเราวันนี้เป็นวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ประจำปีในฐานะเทพเจ้าแห่งความรักคิวปิดจะเชื่อมโยงคนที่เหมาะสม2คนด้วยลูกศรและจะมีคู่ใหม่เกิดขึ้นหากทั้งคู่เป็นคู่รักกันมานานพวกเขาก็สามารถใช้บรรยากาศของวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ต่อให้โลกนี้มีเทพแห่งความรักจริงๆแต่ก็คงไม่แต่งตัวเหมือนเสี่ยวเซินหรอกมั้งเจ้านายน้อยในวันเทศกาลแบบนี้ให้ข้าสอนท่าทางที่ใช้ในการแสดงความรักในโลกของเราด้วยนะโอเคท่าทางนี้เรียกว่ามินิฮาร์ทเป็นท่าทางที่สื่อถึงความรักในโลกของเรามีคนทำท่าทางปัญญาอ่อนแบบนี้ด้วยเหรอห่างจากพรมแดนระหว่างทวีปกับประเทศทางเหนือ200ไมล์ไปจีข้าค้นพบสิ่งที่น่าสนใจท่านอาจารย์ทุกครั้งที่ท่านพูดอย่างนั้นข้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน เจ้าเห็นไหมล่ะเจ้าสามารถใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้เปรียบเทียบกับหัวใจได้ท่านอาจารย์แล้วกันไปนานๆทีจะออกมาสักครั้งถ้าท่านอาจารย์มีความสุขก็ตามนั้นเลยขอรับประหลาดใจจริงๆเจ้านายน้อยมีอะไรอย่างนั้นเหรอไม่รู้ทำไมจู่ๆก็รู้สึกชาๆที่ข้างในมันคือภาพลวงตาของเจ้านายน้อยถ้าหลับตาตัวเองสัก3วินาทีในโลกแห่งความฝันจะแสดงภาพคนพิเศษในใจของเจ้าอยากลองดูไหม คนแบบนั้นน่ะไม่มีทางอยู่ในใจของข้าหรอกนะอย่าด่วนสรุปเร็วนักเลยเจ้านายน้อยลองดูก่อนสิงั้นข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นเองว่าข้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่ตกหลุมรักใครเลยรอชมได้เลยนะเสี่ยวเซินเจ้าจะต้องแพ้แน่ๆนี่มันอาหยินแม่ทับหยินนี่นะอย่างที่คาดไว้ไม่มีผิดไม่ต้องห่วงนะเจ้านายน้อยนี่เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นเสี่ยวเซินฟังข้านะข้าไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยสักนิดนึงโอเคมีแค่ข้าคนเดียวที่เห็นข้าจะไม่บอกใครก็แล้วกันเสี่ยวเซินนี่เจ้ากำลังเยาะเย้ยข้าอยู่อย่างนั้นเหรอจริงสิถึงแม้จะเป็นการแสดงภาพที่ให้ความรู้สึกถึงการสัมผัสแต่มันอยู่ได้เพียง5นาทีเท่านั้นนะข้าจะไปโลกแห่งความฝันเจ้านายน้อยก็ใช้เวลานี้ในการทำสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วกันนะเสี่ยวเซินจะพูดบ้าอะไรกันข้ายังเด็กอยู่นะเจ้านายน้อยรู้ดีอยู่แก่ใจนี่นะแต่ว่าเจอกันแค่2ครั้งเองอันที่จริงข้าอยากบอกเจ้าเสมอว่าขอบคุณที่ช่วยข้าไว้2ครั้งแต่ทุกครั้งที่ข้าวิ่งหนีก็เพราะกลัวอาจเป็นเพราะว่าตอนนี้ข้ายังไม่มั่นใจในตัวเองมากพอแต่ตอนนี้ข้าได้รับความช่วยเหลือจากเสี่ยวเซินหมอโม่และป้าของข้าแม้ว่าบางครั้งข้าค่อนข้างที่จะสับสนแต่ในทุกวัน
ข้ามีความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าวันก่อนดังนั้นถ้าครั้งต่อไปที่ข้ายืนอยู่ตรงหน้าคุณเจ้าข้าจะพูดขอบคุณเจ้าอย่างมั่นใจเพราะว่าข้าจะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมข้าขอสัญญาสุขสันต์วันวาเลนไทน์